ขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกม Revolution Mobile กับผมมิสเตอร์ซิลเวอร์นะครับสำหรับในพาร์ทนี้ผมก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับระบบการเก็บเกี่ยวหรือชุมชนทำเงินยามว่างเป็นระบบเกี่ยวกับไลฟ์สกิลเก็บเกี่ยวตัดต้นไม้ขุดแร่ตกปลาปรุงยาทำอาหารก็จะเป็นยังไงบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับผมและก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนำร้านค้ารับเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน Power Pay เขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนๆได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกมแลกนาล็อก X Next Generation Guardian of Victory Nikke แลกนาล็อก Tactics 2 Tower of Fantasy เก็นชิน Impact และยังมีเกมอื่นๆอีกมากมายถ้าอยากรู้ว่ามีเกมไหนบ้างก็สามารถทักไปที่เพจ Facebook Power Pay หรือถ้าไม่สะดวกช่องทาง Facebook ก็สามารถแอด LINE @Power Pay ฉะนั้นนึกจะเติมเกมนึกถึง Power Pay นะครับสำหรับระบบชุมชนนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นหนึ่งสีสันภายในเกมนี้มากๆเพราะว่าจะเป็นตัวช่วยยามแก้เบื่อให้เราก่อนระบบชุมชนทำเงินยามว่างก็กดเข้ามาตรงนี้เลยนะครับในระบบนี้เขาจะมีอาชีพให้เราเลือกอาชีพที่มีณปัจจุบันนะครับก็จะมีอาชีพโจรเดินตามมุมของถนนค้นหาเป้าหมายตรงใจและลงมือเมื่อถูกจับได้โจรจะใช้ทักษะปลอมตัวชั้นเลิศเพื่อหนีไปโจรก็จะมีสกิลพวกเชี่ยวชาญมือโปสามารถใช้มือโปกับคนอื่นได้นะครับตัวละครปลอมตัวใส่พลังปีศาจสร้างเชี่ยวชาญคือเขาจะมีสกิลติดตัวแล้วก็สกิลเรียกใช้ในส่วนของการที่เราจะเลือกอาชีพได้นั้นเลเวลของชุมชนของเราเนี่ยต้องถึงตามที่เขากำหนดก่อนนะครับและความแข็งแกร่งต้องถึงสังคมต้องถึงเลเวลชุมชนเนี่ยจะอยู่ตรงนี้ซึ่งการที่เราจะเพิ่มค่าเลเวลของชุมชนได้นั้นเราก็ต้องไปพวกเก็บเกี่ยวขุดแร่ตกปลาหาปลาหรือทำอื่นๆนะครับเพื่อที่เราจะเพิ่มระดับเลเวลของชุมชนรวมถึงการเพิ่มค่าสเตตัสเราก็ต้องไปใช้ชีวิตแบบปกติมาก่อนนะครับ เดี๋ยวให้ดูมาดูอาชีพต่อนะครับนอกจากโจรแล้วฮะก็จะมีพวกเชฟต่อมานะครับก็จะมีนักดนตรีนักดนตรีเนี่ยเราสามารถเล่นเพลงโชว์คนอื่นได้นะครับก็เดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปดูนะครับมีคนเล่นเพลงอยู่ชื่อบินไปเลยล่องลอยสู่น้องนะพ่อแล้วลงมาด้านล่างมาแล้วก็รอโหลดก่อนครับผมเปลี่ยนไปช anel 1แล้วกันเปลี่ยนไปช anel 1นี่เลยครับเขามีเล่นเพลงได้ด้วยนะบอกเลยว่าอย่างพออันนี้เป็นอาชีพนักดนตรีกันนะครับกิมมิกเล็กๆน้อยๆบางคนนี่เล่นไวโอลินก็ยังมีพวกเครื่องดนตรีอีกหลายแบบนะครับแต่ผมจะไม่ไปดูเยอะละกันเนาะถัดมานะครับก็จะเป็นนักประดิษฐ์เขาจะเชี่ยวชาญเทคนิคแต่งหน้าหรือแต่งตัวเย็บปักถักร้อยส่วนอีกอาชีพหนึ่งนะฮะก็จะเป็นนักเต้นนักเต้นเนี่ยสกิลจะค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับมีพวกอัพการเต้นควบคุมการเต้นนำทักษะการสอนแน่นอนว่าในแต่ละอาชีพเนี่ยก็จะใช้ค่าสเตตัสไม่เหมือนกันด้วยนะครับอยู่ที่ว่าเราเนี่ยต้องการส่วนไหนบ้างส่วนต่อมานะครับอย่างที่เห็นว่าสกิลจะเป็นตัวช่วยในการอัพเดเวลชุมชนการที่เราจะเรียนสกิลเราก็ไปดูเลยครับว่าเราจะเน้นไลฟ์สกิลแบบไหนเพราะแต่ละอันจะให้ค่าสเตตัสแตกต่างกันไปนะครับจากเก็บเกี่ยวก็จะได้ว่องไวอย่างตัดไม้ก็จะได้รับแข็งแรงขุดแร่ก็ได้รับแข็งแรงตกปลาได้รับรู้ปรุงยามีความรู้สมมติว่าผมจะเอาแข็งแรงแล้วกันผมก็กดไปเลยนะครับเดี๋ยวเขาก็จะพาเราไปยัง NPC โดยอัตโนมัติจากนั้นเนี่ยเขาก็จะให้เราทำเควสเล็กๆน้อยๆนะครับโดยการจะมีเควสสีฟ้าขึ้นมาเราก็กดไปตามเควสสีฟ้านะครับเมื่อเขาพาเรามาปุ๊บก็มาทำการตัดไม้ปกติเลยครับโดยรวมแล้วในส่วนของไลฟ์สกิลเนี่ยเราควรที่ต้องไปเปิดระบบสกิลให้หมดก่อนนะครับเปิดเรียนให้ครบทุกสกิลหลังจากที่เราเปิดแล้วเนี่ยเราก็จะรับอุปกรณ์ในแต่ละคัสหรือแต่ละสายอาชีพมาเขาก็จะมีพวกตะกร้าขวานตัดต้นไม้ที่ผมได้มาตะกี้นะครับมีที่ขุดมีอีเตอร์มือใหม่มีเบ็ดตกปลามีขวดมือใหม่มีตะหลิวมือใหม่มีค้อนมือใหม่ซึ่งอุปกรณ์พวกนี้ก็จะมีแยกเป็นระดับด้วยนะครับเดี๋ยวเวลานั้นเนี่ยเขาก็จะมีพวกระดับสีม่วงก็จะบวกความว่องไว2ถึง4โบนัสอุปกรณ์อีกบวก4ถึง8สุ่มสเตตัสชุมชนบวกอีก1ถึง3รวมถึงยังเพิ่มโอกาสพื้นฐานได้รับผลผลิตเพิ่มขึ้นอีก100ส่วนถ้าเป็นสีส้มเนี่ย
แน่นอนว่าสเตตัสก็จะเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เพิ่มโอกาสพื้นฐานได้รับผลผลิตคู่ 200% มากกว่าสีม่วงแต่การได้รับแน่นอนครับก็จะยากมากกว่าแต่เขาก็จะมีวิธีการบอกนะครับในแต่ละอันซึ่งไม่ยุ่งยากแต่การที่เราจะเก็บเลเวลชุมชนแบบนี้นะครับเราก็ต้องดู energy ด้วยเพราะว่าแต่ละวันเขาจะมีพลังงานให้เรานะครับเราก็กดดูได้จากตรงนี้ในการตัด1ครั้งเดี๋ยวผมขอกดดูก่อนตะกี้มี565ปั๊บกดเข้ามาดูนะครับก็ใช้ไปประมาณ9ตอนนี้เหลือ556จะได้รับจากการฟื้นฟูนะครับหรือว่าล้านบ่อน้ำพุร้อนรวมถึงหีบค่าแอคทีฟสำหรับวิธีการได้รับนะนอกเหนือไปกว่านั้นนะครับในระบบชุมชนเนี่ยก็ยังมีการทำงานเขาจะมีภารกิจในการทำงานมาให้เราแตกต่างกันไปในแต่ละวันและภารกิจก็จะมีความยากง่ายไม่เหมือนกันด้วยนะครับอย่างเควสสีฟ้ากำไรจะบวก 12% เลเวลเก็บเกี่ยวนะครับเลเวล1ชีวภาพ2ส่วนถ้าผมจะรับเควสสีทองเนี่ยเลเวลตัดไม้ผมต้องเป็นเลเวล2ก่อนเดี๋ยวผมกดไปก่อนฮะให้เลเวล2โอ้ไป1ทีตัดไปอีกเดี๋ยวดูก่อนตอนนี้เท่าไหร่ละอ่ะจะเลเวล2แล้วครับเรียบร้อยครับขึ้นสู่เลเวล2ตอนนี้ก็สามารถทำงานได้แล้วนะเริ่มการทำงานเลยแล้วกันนะครับการทำงานจะใช้พลังงาน529ทำงานหรือไม่เวลาทำงานอยู่ประมาณ17นาทีเราก็จะได้รับค่าประสบการณ์นะครับอยู่ที่ 350,000 และปาล์มต้นเพชรจำนวน1เราก็กดไปนะครับเขาก็จะทำงานของเขาแล้วเราก็ยังสามารถเร่งได้ด้วยนะเร่งวิธีได้รับเดี๋ยวผมซื้อจากร้านค้าก่อนรู้สึกว่าเขาจะมีขายอยู่ในร้านเงินแล้วก็ร้านกิลด์แต่ร้านเงินเนี่ยผมไม่มีนะครับ เงินต้องใช้โยกเล็งให้ดูไม่ได้ด้วยครับตอนนี้เซิร์ฟก็จะปิดแล้วเอ้าโหตัดต้นไม้เขาตัดของเราหมดเลยช่างร้ายกาจนี่แหละครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งระบบภายในเกมนี้นะครับสำหรับระบบชุมชนถือว่าเป็นหนึ่งสีสันทำให้เราเนี่ยมีอาชีพได้หลากหลายอาชีพเลือกจะเป็นโจรเป็นเชฟนักดนตรีนักเต้นหรือนักประดิษฐ์เอาก็ได้ทำให้มีความน่าเล่นมากขึ้นไปอีกยังไงสำหรับพาร์ทนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ดีกว่านะครับหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะครับถ้าชอบยังไงก็ฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หน่อยนะครับฝากรบกวนกดติดตามด้วยนะครับผมเก็บปลาก่อน สำหรับพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับผมไปแล้วครับเฮ้ยตกปลาสำเร็จเก็บสิครับบันทึกสติใหม่โยนไปหน่อยแล้วกันไปไกลๆจุ๋มเลยเป็นไงรอให้ปลาติดเป็ดแล้วก็ดึงค่าเลเวลความชำนาญนะครับถ้ามีเหยื่อที่ดีกว่านี้ก็คงดีกว่านี้แต่ก็เท่านั้นนี่โยนไปเลย24เมตรผมจะดึงมาให้สุดขอบติดกรอบจัดมาสวยงามครับ